นี่จิ้งหรีดนะครับมาแข็งปักเลยครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับในการเตรียมน้ำนะครับเราน้ำนี่เราเตรียมเพื่อที่จะเอาแช่ครับจิ้งหรีดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้หนึ่งละลายนะครับสองเพื่อให้ขาเล็กๆสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับแล้วก็เอาในส่วนของตัวเฉพาะตัวมันเลยนะครับในการทำมันจะได้รสชาตินะครับแล้วก็เวลากินเนี่ยขามันจะไม่ติดฟันนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะทำการกดให้มันตัวน้ำแข็งที่มันติดอยู่มันออกจากตัวจิ้งหรีดนะครับแล้วก็เวลาเราเทมันจะไม่เป็นก้อนนะครับก่อนที่จะลงน้ำก็กดเข้าไปนะครับกรณีนะครับจิ้งหรีดที่ผมเลี้ยงเองจากบ้านนะครับที่บ้านนอกนะคนที่เอามาหลายโลเลยนะก็ส่วนตัวเรานี่เป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วนะครับแต่ก็เมนูที่ชอบก็จริงๆก็จะเป็นลาบจิ้งหรีดนะครับครับก็หลังจากที่เราบี้ถุงให้มันเป็นเลยมาให้มันน้ำแข็งมันติดเลยออกจากจิ้งหรีดแล้วนะครับแล้วก็เทนะครับแช่ถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับถ้าน้อยก็ใส่น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ขอใส่นิดเดียวพอคนๆ นะครับก็ตอนนี้สีมันน่าจะเป็นดำๆนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวสีดำนะครับพอที่จะมาละลายแล้วก็ทำการเอาใส่ตะแกรงนะครับก็ผมเนี่ยผมจะชอบเอาเฉพาะตัวมันนะครับก็เวลาขามจะลายไปอยู่ข้างล่างนะครับก็ค่อยๆเอาไปครับจริงๆดูเหมือนกับไม่เยอะนะครับแต่พอมันคิดเทนิดเดียวแต่เวลามันออกมามันดูเหมือนเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันตอนที่แพ็คนะครับเราอัดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้มันได้เข้ารูปในเรื่องของตัวถุงนะครับถุงซิปนะครับดูนะครับโอ้โหเยอะนะครับสดนะครับอันนี้ไข่ทุกตัวนะครับเฉพาะตัวเมียนะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอละครับก็ต่อไปเราก็จะเริ่มทำการลวกนะครับครับก็เทน้ำไปไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องวิดน้ำออกอยู่ดีนะครับก็พอให้มันแค่ลวกกับจิ้งหรีดได้พอแล้วนะครับไม่มันเปลืองนะครับเปลืองน้ำครับก็ในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆหรือเครื่องปรุงอื่นๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมครับก็มาดูส่วนประกอบเลยครับมีอะไรบ้างนะครับในตู้เย็นนี่มีอะไรบ้างวะอ๋อหนึ่งมะนาวนะครับหนึ่งลูกไม่พอนะครับผมชอบเปรี้ยวนะครับก็สักสองลูกนะครับต่อไปมีอะไรอีกมีพริกนะครับพริกถ้าใครชอบเผ็ดนะครับก็เอาไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมชอบเผ็ดด้วยแล้วก็ใส่สีแดงน่าจะน่ากินมากนะครับน่าทานนะมีอะไรอีกอ่ะมีมีใบมะกรูดนะนะครับถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะใบมะกรูดนะมีอะไรอีกครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบอื่นกันเลยครับก็อันดับที่2ก็ข้าวคั่วนะครับโอ้อันนี้ข้าวคั่วซื้อมาจากตลาดนะครับครับต่อไปก็เป็นพริกนะพ
พริกนี่เป็นพริกซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนะครับดูจากสีแล้วเนี่ยค่อนข้างเผ็ดนะครับพริกป่นนะครับแล้วก็นี่จะเป็นผงนัวนะครับหรือผงชูรสนะครับครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็เอาจิ้งหรีดลงไปก็ไม่ต้องไว้นานครับเพราะแค่ให้มันลวกให้มีความร้อนเฉยเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยผมลวกมาแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงมันจะได้เป็นการถนอมนะครับอันนี้ไว้ได้เป็นเดือนเลยนะครับแต่ต้องแช่ฟิตไว้นะครับทิ้งไว้ก่อนควันขึ้นเลยนะครับครับก็หลังจากที่สุกแล้วนะครับเราก็ทำการเอาน้ำออกนะให้เหลือตัวจิ้งหรีดนะครับอันนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อมาครับเรามาดูเครื่องปรุงนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปครับมันจะมีนี่ครับต้นหอมกับใบสารนวยเอ้ยสารแหน่นะครับสารแหน่นะครับอันนี้คือใบมะกรูดนะครับแล้วก็อันนี้พริกนะครับก็จริงๆพริกสดเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะความเผ็ดมันออกมาจากพริกสดนี่นะครับผมต้องการเป็นตกแต่งให้จานนี้มันมีสีสันยิ่งขึ้นนะเพราะว่าจิ้งหรีดเรามันค่อนข้างที่จะดำนะครับเพราะโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับต่อไปก็มะนาวนะครับมะนาวนี่มะนาวนะครับก็เรามามีข้าวคั่วกับพริกนะครับแล้วก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับน้ำปลาครับต่อไปก็ขั้นตอนการปรุงเลยนะครับการปรุงนะครับก็เราไม่ต้องมีสูตรนะครับก็คือใครชอบเปรี้ยวแบบไหนนะครับชอบเค็มก็ใส่ไปตามที่ตัวเองชอบนะครับเริ่มจากการใส่น้ำปลาก่อนแต่ผมเป็นคนชอบเปรี้ยวเค็มนะครับก็ใส่ชูรสนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอประมาณชูรสแล้วก็พริกป่นนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับพริกป่นพริกนี้ที่ผมใช้อยู่มันเผ็ดมากเลยนะครับก็บีบมะนาวลงไปนะครับลงไปผมชอบเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมใช้2ลูกนะเพราะดูอยากจะหม้อแล้วมันค่อนข้างเยอะนะ2ลูกนะครับแล้วก็คนนะครับเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พวกต้นหอมไอ้สารแหน่ใบมะกรูดนะครับคนแล้วก็ชิมก่อนนะครับรสชาติถูกปากเราตอนไหนแล้วก็ใส่พวกของที่เตรียมไว้ลงเลยนะครับครับพอได้รสชาติที่ถูกปากแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมครับต้นหอมไปใบมะกรูดแล้วก็พริกครับคนให้เข้ากันดูครับสีเริ่มสวยละนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับถ้าไม่มีเจ้านี่มันก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นลาบก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับใส่ที่ผมใส่ไปทีหลังนะครับเพราะว่าจริงๆมันอยากให้มันหอมนะครับคือรู้สึกว่ามันใส่ทีหลังแล้วมัน
มันหอมขึ้นจมูกแล้วมันน่าทานนะครับไม่ต้องคนเยอะนะครับใส่ไปก็พอประมาณให้มันเห็นเม็ดเล็กขาวๆออกกลัวนิดนึงนะครับโหกินได้ถึงพรุ่งนี้เลยนะเนี่ยครับครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ตักใส่จานนะครับครับก็ผมจะชอบทำเมนูเนี้ยทุกครั้งเมื่อไปกางเต็นท์นะครับที่สถานที่ต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเตรียมง่ายทำง่ายนะครับก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลาบจิ้งหรีดนะครับก็ถ้าอยากติดตามเมนูง่ายๆนะครับสำหรับที่จะไปแคมปิ้งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ชมการทำลาบจิ้งหรีดจนจบคลิปเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับ